สวัสดีครับอีสานบ้านฉันครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอก็พอบะหมี่ก็แม่บะหมี่คือเก่าจ้ะครับวันที่22นะแม่ป้ามีเนาะจ้า22 ธันวา 2565จ้ะวันนี้ก็พาขึ้นภูคือเก่านะพอบะหมี่ตามหาเฮ็ดบดอีกจ้ะครับผมสิใดสิมันซำไรก็ดุนกันเลยจ้าตอนนี้ก็เห็นละจ้าเห็นว่าดอกเพิ่นก็ใหญ่กว่าวันเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าดอกเริ่มใหญ่เก็บมาแต่ลุมเพิ่นเนาะแม่ป้ามีดอกเริ่มใหญ่เลยเด้อจ้าอุ้ยดอกเห็ดสิใดสิมันซำไรกันลุ้นน้ำกันน้ำกันเด้อจ้ามื้อนี้เอามาสองตาคือเก่าเนาะแม่ป้ามีเนาะสองตาคือเก่าจ้าเพื่อพอเฮ็ดบ้านครับซุปเนาะแม่ป้ามีมื้อนี้จ้ารุ่นซุปจ้ามื้อนี้โคตรโผล่ดอกนอกพอประมือเนาะใหญ่กว่าพอมือนะแม่ประมือจ้าวันนี้เฮ็ดซุปจ้าดอกหน่อยก็มีเนาะขอในแต่ว่าหักจะแห้งเลยงานดีเนี่ยดึงอย่างเงี้ยเนี่ยบ่แม่ปังจ้าเดี๋ยวหลงสีแห้งไว้นะครับนี่ครับออกน้ำกันกระเพ็ดอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าสังเกตไปเห็นง่ายๆได้ใช่แล้วเห็นแต่ทางหลังจนโอ้ยโอ้ยเห็นยังไงแม่ป้ามีก็ตีนปลาแม่นบ่กินได้บ่กินได้กินได้ก็เก็บหุ้ยแข็งหรอบ่มันแข็งแดดเอาบ่ได้เนาะโอ้งามเลยครับลองครับผมหลังจากที่เลาะมาแล้วเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้ามื้อนี้โอ้ยไปแบบคักแล้วจ้าไปแบบสุดยอดเลยบ่ได้เนาะมื้อนี้เนาะจ้ามื้อนี้ได้สั่งนี่จ้าได้ซุปนึงหน่อยๆนี่แล้วเนาะแม่ป้ามีเนาะอุ้ยบ่หน่อยแห้งดอกซุปใหญ่เติบพุ่นละจ้ะถือว่าบ่เสียเถียวเนาะแต่กับเมื่อยเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้ะมื้อนี้มันบ่แห้งจ้ะมันไม่ค่อยครับผมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองอีสานบ้านฉันนี่เด้อจ้าเป็นกําลังแรงใจพ่อป้ามีกับแม่ป้ามีตลอดไปจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันคลิปหน้าเด้อจ้าครับหากินหาอยากกะมีมือมันมือบ่มันแล้วเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าครับเป็นเฮ็ดอีกรอบนึงครับแล้วพี่น้องก็สิว่ามีแต่มือมันมันมือบ่มันก็มีครับพี่น้องครับผู้หาก็อยากมันบ่ทันล่ะครับ